โอเคไหมพอเวลาเข้าไปกระบวนเข้าสู่กระบวนการเท่านั้นแหละคำว่าต่อกระจกอย่างเดียวเท่านั้นเองไม่มีหาได้เลยว่าแล้ว15 วันผ่านไป1 เดือนผ่านไปตาข้างซ้ายบอดสนิทเพราะโดนผ่าตัดจ่ายเงินไปเกินกว่า100,000 บาท100,000 บาทนะไอ้ต่อกระจกเนี่ยครับตาบอดเลยนะครับจ่ายไป100,000 บาทจากนั้นมาเขาก็ใช้ชีวิตแบบเสียมันเสียไปเยอะนะตาบอดมนุษย์100%เนี่ยตาบอดไปสองข้างเนี่ยผมว่ามันสูญเสียไปตั้ง80%ของความเป็นมนุษย์นะสูญเสียความเป็นมนุษย์ไปถึง80%นะตาบอดสองข้างเนี่ยเถียงลุงไหมเนี่ยเห็นไหมใช่ไหมแค่ตาฝ้ามัวผมถามว่ายังไงต่อเขาก็บอกว่าส่งต่อไปหาเพื่อนซึ่งเป็นแพทย์เหมือนกันอยู่ที่อีกโรงพยาบาลหนึ่งให้ไปดูอะไรไม่รู้นั่นก็เหมือนกันเที่ยวได้เที่ยวคือไปใช้เงินประมาณสักครึ่งแสนเห็นจะว่าได้สุดท้ายก็ได้รับการวินิจฉัยว่าอย่ารักษาต่อไปเลยเสียเงินเปล่าชาตินี้ชาติหมอไม่เห็นหรอกก็เลยจบเลยเสียเงินไปกับอะไรที่ว่าเมื่อกี้เฮ้ยลุงก็มานั่งคิดว่าเฮ้ยไอ้นี่มันเล่นแบบรูทีนนี่ว่าเนี่ยอ่ะเล่นรูทีนอยู่กับส่งต่อนะเออมันจะได้พ้นผิดไงตัวต้นเรื่องปฐมภูมิจะพ้นไปแล้วเออแล้วก็ไปต่อยคนหนึ่งต่างหากเห็นไหมอย่างเออเป็นไปได้ที่บอกว่าเออที่มันแย่กว่านี้อีกก็ว่าเธอไปเจอนายแพทย์คนนู้นเนี่ยมันก็พูดต่อได้คนมันจะไม่เอามันจะหาทางออกในทางที่จะไม่รับผิดไอ้ที่มันจะจ่ายไปเลยเดินเข้าเนี่ยถึงแม้จะอ่านหนังสือไม่ชัดแต่มันก็ยังมองเห็นใช้ชีวิตได้ตาฝ้ามัวเนี่ยเอาถ้าพูดถึงว่าตาใช้100%นะมันจะสูญเสียแค่ประมาณ 15% 20% นั่นเองอันนี้มันเสียไปตั้ง80 90อ่ะเห็นหรือยังเห็นหรือยังที่ลุงกับเราให้ฟังไม่ไปเบรมใครที่ว่าเนี่ยก็ส่งต่อไปส่งต่อทุกวันนี้ระบบส่งต่อพี่เออทำไมมันเบ็ดเสร็จตรงนั้นอ้าวรู้จักว่า one stop service ไหมเนี่ยฮะนั่นมันเสร็จตรงนั้นสิเผาก็เผามันตรงนั้นไปเลยมนุษย์เดี๋ยวเป็นไรไปล่ะไปส่งต่อไปทำแมวทำไมเสียการเดินทางเสียโอ้โหเสียมีแต่108การเสียเลยทั้งสิ้นเนี่ยอะไรกันนะกันนะเอ๊ะลุงกินแตนมากกว่านี้คนทุกข์ทั้งเด็กแรกนะแล้วเราฟังแค่นั้นเออสะกิดต่อมความคิดไม่ใช่แล้วหรอกโอ้ยเอาแต่ต่อมความเชื่อมาใช้กันเชื่อเขาแต่พึ่งแต่พื้นมันมาถึงวันเวลาที่ต้องรู้เข้าใจตัวเราเชื่อมั่นในตัวเราเองแล้วนะเรื่องของสุขภาพร่างกายของแต่ละท่านแต่ละคนนะครับนั่นโอเคแค่นี้ก็พอแล้วไม่ก่อนนี้ก็ไม่ใช่เรื่องของเราทั้งนั้นแหละที่พูดใช่ไหมเรื่องเราก็อะไรต่อนะท่านอยู่หน้าจอที่เคารพครับตอนนี้เวลา3:90โอ้ยโทษ9 นาที3:09มันก็เป็นเวลาของประเพณีนิยม Q&A นะถามแล้วก็ตอบโอเคนะพร้อมนะครับชาวเฟส